สวัสดีครับพวกเราหมีมูฟวี่ครับในฐานะที่ผมติดตามซีรีส์นี้มายาวนานดีใจมากจริงๆปากต่อปากจนติดเทรนด์อันดับ1ครับซีซั่น4นั้นเป็นอะไรที่ครบรถมากๆครับพวกเราหมีมูฟวี่นั้นจะมาพูดคุยกันในเรื่องจะเป็นยังไงต่อกับ Stranger Things ภาคที่5เรื่องราวในซีซั่นที่5นั้นจะมีการไทม์จัมป์ไทม์สกิปหรือการทิ้งระยะเวลาห่างจากภาคที่4อยู่หลายปีครับตัวร้ายตัวใหม่คำถามต่อไปก็คือแล้วจะเป็นใครล่ะผมเนี่ยขอหยิบยกเฉพาะตัวละครที่มีความน่าจะเป็นไปได้มาให้ทุกคนได้ลองดูกันแล้วกันครับหัวข้อต่อมาก็คือแม็กซ์จะกลับมาไหมจากฉากที่แอลนั้นเข้าไปในจิตใจของเธอแล้วพบเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นผมยกให้เป็นฉากที่สะเทือนใจที่สุดของซีซั่นนี้คำถามก็คือเธอจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่าฉากท้ายเรื่องที่ลูคัสอ่านหนังสือให้กับแม็กซ์ฟังในโรงพยาบาลนั้นนิยายแฟนตาซีที่ถูกเขียนโดยสตีเฟนคิงและปีเตอร์สตาร์ลับผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องลอยๆที่มาโดยไม่มีเหตุผลครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการบอกใบ้ของคนเขียนถึงชะตากรรมของแม็กหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ครับหลังจากที่เราได้ดู Stranger Things ภาคที่4จบแน่นอนแหละว่ามันจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกมากมายมหาศาล